ิดคลิปมากรี๊ดกันใช่ไหมล่ะค่ะคือสวยงามมากกับ NARS Collection Holiday 2015นะคะกับชื่อคอลเลคชันที่ว่าสตีเวนคลายนั่นเองค่ะสำหรับชื่อสตีเวนคลายเนี่ยนะคะมาจากช่างภาพแฟชั่นที่คุณฟรองซัวนาเนี่ยเขาได้เลือกมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบคอลเลกชันนี้นะคะซึ่งเขาเป็นช่างภาพแฟชั่นที่มีความยูนิคสูงคือมีเอกลักษณ์ในการทำงานคือสูงมากมีลักษณะของการถ่ายทอดทางภาพถ่ายเนี่ยที่ไม่ซ้ำใครนะคะคือเขาจะเน้นการถ่ายทอดภาพในมุมมองแบบด้านมืดในจิตใจมนุษย์ออกมาเป็นความสวยงามนะคะซึ่งในภาพเนี่ยจะเป็นภาพแบบกึ่งเชิงสัญลักษณ์หรือว่าที่เราเรียกว่าแอบสแตรกนั่นเองนะคะคือมองไปในภาพแล้วมันจะแบบไม่ได้สื่อไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งคนดูต้องแบบคิดตามไปในภาพนะคะจึงทำให้คุณฟองโซนาเขารู้สึกว่าเฮ้ยภาพของสตีเวนคลายเนี่ยน่าสนใจมากจึงให้คุณสตีเวนคลายทำการเลือกภาพที่ตัวเองชอบคือถ่ายมาทั้งชีวิตเป็นพันรูปอะแล้วมาเลือกรูปที่ชอบเป็นร้อยรูปแล้วก็ส่งมาให้คุณฟองโซนาแล้วคุณฟองโซนาก็ทำการคัดเลือกอีกทีนึงนะคะจนออกมาเป็นแบบไม่ถึง10รูปอะในการนำมาออกแบบเป็นคอลเลกชันนี้นะคะซึ่งคอลเลกชันนี้จะมีทั้งเป็นตัวกิฟติ้งเซตนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นคัลเลอร์นะคะซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นลิมิเต็ดนะคะนอกจากคุณสตีเวนคลายแล้วนะคะยังมีคุณฟาเบียนบารอนนะคะที่เขาเป็นนักออกแบบที่จะมาช่วยออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือว่าแพ็กเกจจิ้งของคอลเลกชันนี้ค่ะโอเคได้ความรู้จักแบบคร่าวๆกันไปแล้วทีนี้ไปดูกันดีกว่าว่าแต่ละเซตเนี่ยมีความน่าสนใจแล้วก็สีเลิศอย่างไรขอบอกว่าแบบดีงามมากเริ่มกันด้วย Color Collection 2015นะคะอันนี้ก็จะเป็น Limited Edition ทั้งหมดดังนั้นถูกใจสีไหนรีบสอยไว้นะคะหมดแล้วหมดเลยชิ้นแรกนะคะที่จะนำมาให้ชมกันจะเป็น Eyeshadow นะคะมีทั้งหมด3เฉดสีแต่ว่าจะนำมาให้ชม2เฉดสีด้วยกันนะคะสีแรกนะคะชื่อว่าสี Stud ค่ะสีนี้นะคะจะเป็นสีแบบบรอนซ์ตะกั่วนะคะมีความแบบเงาแวววับมากนะคะและอีกหนึ่งสีนะคะชื่อว่าสี Mortal ค่ะที่แปลว่าทำให้ตายนะคะแต่ว่าความตายของเขามาเป็นสีขาวแบบนี้นะคะเป็นขาวประกายมุกค่ะตาล้นขนาดนี้ก็ขอลองทาที่ตาเลยละกันนะคะสำหรับเม็ดสีของเขาบอกเลยว่าเม็ดสีแน่นนะคะแล้วก็เนื้อลื่นทาได้ง่ายค่ะใส่ทาตัวที่เป็นสี Stud นะคะทั่วเปลือกตาสามารถใช้นิ้วทาได้เลยหลังจากนั้นนะคะก็ใช้สี Mortal แตะที่กลางตานะคะจุดที่นูนที่สุดเพื่อให้มันดูมีมิติขึ้นมาเมคอัพตามาหน้าดูมีอะไรมากขึ้นนะคะมาต่อกันชิ้นที่2กับยาทาเล็บนะคะ2สีที่นำมาให้ชมกันสำหรับสีม่วงจะชื่อสีว่า Night Creatureและสีเทาอมน้ำเงินนะคะจะชื่อสีว่า Black Fire ค่ะชิ้นที่3นะคะคือ Dual Intensity Blush นะคะชื่อสีว่า Wonderful ที่แปลว่าซึ่งอยากแก้แค้นนะคะบอกแล้วว่าคอลเลกชันนี้ดาร์กจริงอะไรจริงนะคะด้านหนึ่งจะเป็นสีขาวประกายทองนะคะระยิบระยับส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นสีแดงอิฐค่ะต่อด้วย Killer Shine Lip Gloss นะคะซึ่งมีทั้งหมด3สีค่ะนอกจากลิปกลอสแล้วก็ยังมีเป็นลิปสติกด้วยนะคะซึ่งเป็นรุ่น Killer Shine เหมือนกันแต่ว่านำมาให้ดูเฉพาะลิปกลอสนะคะที่เหลือก็ส่องที่เคาน์เตอร์เหมือนเดิมค่ะสีแรกนะคะชื่อว่าสี Fast Life ค่ะเป็นสีชมพูประกายกุหลาบมนๆค่ะสีต่อมานะคะชื่อว่าสี Special Force นะคะเป็นสีสตรอเบอรี่ป่าที่จะเป็นแบบแดงสดมากสีสุดท้ายนะคะชื่อว่าสี Provoke เป็นสีม่วงเข้มของดอกไอริสค่ะเหอเรียบร้อยกับตัว Color Collection 2015นะคะแต่งออกมามันก็จะได้ลุคแบบแอบดาร์กๆนิดๆทำให้ดูเป็นผู้หญิงที่ดูน่าค้นหาแล้วก็ดูเป็นสาวมีพลังนะคะซึ่งโทนสีของเขาเนี่ยไม่ได้ดาร์กมากไม่ได้แต่งยากนะคะอย่างที่เห็นว่าฉันก็ทาง่ายๆอย่างไอชโดว์อะไรเงี้ยก็ได้ลุคแบบนี้เลยนะคะก็ใครไม่เคยลองแต่งลุคนี้ไปลองกันดูทีนี้มาต่อกันด้วยตัว Gifting Set นะคะซึ่งเหมาะมากกับการซื้อเป็นของขวัญโดยเฉพาะถ้าคุณผู้ชายซื้อให้คุณผู้หญิงบอกเลยว่ามีกรี๊ดแน่ๆGifting set สำหรับ
รับ NARS Holiday 2015เขาทำออกมาหลายสิ่งมากนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว Eyeshadow Mascara Blush On หรือว่าลิปสติกแต่ว่าในคลิปนี้ขอนำมาให้ชมกัน2เซตนะคะโดยขอเริ่มจากเซตแรกที่ทำให้ใส่กรี๊ดที่สุดในบรรดาคอลเลกชันนี้เลยนะคะนั่นก็คือสิ่งนี้นะคะเป็น Chic Palette ค่ะที่เขาใช้ชื่อว่า Despair นะคะคือที่แปลว่าสิ้นหวังแต่บอกเลยว่าได้ Palette นี้ไปไม่สิ้นหวังแน่นอนเปิดมารับประกันความกรี๊ดเป็น Blush On 4 Shade สวยมากสีแรกด้านบนชื่อสีนิโคนะคะจะเป็นโทนเบจที่ใช้ทำไฮไลท์ต่อมาชื่อสี Savage นะคะสีนี้จะเป็นส้มแดงโครัลค่ะด้านล่างนะคะเป็นส้ม Apricot Shimmer สีทองนะคะชื่อว่า Esoteric แล้วก็สุดท้ายคือ Ferocious นะคะจะเป็นสีชมพูหม่นที่เป็น Shimmer ประกายสีเงินค่ะแล้วก็พาเลตนี้จะมีตัวแป้งคาบุกิมาให้นะคะดังนั้นพกพาเลตนี้ไม่ต้องพกแป้งเพิ่มค่ะใช้สีโครัลนะคะผสมกับสีชมพูหม่นแล้วก็ปัดเฉียงจากหนกแก้มลงมาค่ะหลังจากนั้นนะคะใช้สีส้มแอปริคอตปัดบริเวณหน้าแก้มค่ะสุดท้ายนะคะใช้สีโทนเบจเป็นไฮไลท์ก็คือปัดตรงแนวหนกแก้มสันจมูกหน้าแก้มหน้าผากคางค่ะสีนะคะเราสามารถใช้มิกซ์รวมกันได้เลยแบบซ้ายนะคะก็คือการนำสีเข้มเนี่ยทาบริเวณหนกแก้มเฉียงลงมาแบบนี้จะช่วยเหมือนเป็นการเชดดิ้งอีกสเต็ปนึงนะคะทำให้หน้าดูเรียวขึ้นแล้วก็ใช้เฉดสีอ่อนนะคะทาหน้าแก้มมันก็จะทำให้เวลายิ้มเนี่ยดูเป็นพวงแก้มขึ้นมาทำให้ดูเด็กลงสุดท้ายก็คือการใช้ไฮไลท์เนี่ยเน้นในจุดที่ต้องการให้ดูนูนขึ้นมาก็จะทำให้หน้าเราดูมีมิติขึ้นค่ะและไอเทมสุดท้ายที่จะนำมาเห่อให้ชมกันเป็น gifting set นั่นก็คือสิ่งนี้ค่ะชื่อว่า Magnificent Obsession Red Lip Set นะคะลักษณะแพ็กเกจของเขานะคะจะเป็นกล่องที่เป็นขอบเงินแบบนี้นะคะแล้วก็สกรีนหน้าสตีเวนคลายค่ะซึ่งลักษณะกล่องอันนี้นะคะคุณฟาเบียนบารอนที่เป็นนักออกแบบเนี่ยเขาดีไซน์มาจากกล่องเก็บตะปูเกือกม้าของคุณสตีเวนนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อเปิดมาด้านในจะพบกับลิป3แท่งอย่างที่บอกว่าเป็น Red Lip Set ก็คือมีแต่แดงล้วนเลยนะคะซึ่งจะมาเป็นแบบดินสอเขียนขอบปากนะคะเป็นดินสอแบบแท่งเนื้อแมตต์แบบนี้แล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นตัวลิปสติกค่ะชิ้นแรกนะคะเป็นดินสอเขียนขอบปาก Velvet Lip Liner นะคะชื่อสีว่า Miss Dominer นะคะคือสีแดงเลือดหมูค่ะชิ้นต่อมานะคะ Velvet Matte Lip Pencil ค่ะชื่อสี Mysterious Red สุดท้ายนะคะคือลิปสติกสี Flamingo ค่ะเป็นโทนสีแอปเปิ้ลแดงแดงได้ใจสมกับเป็น Red Lip Set มากๆนะคะสำหรับคอลเลกชัน NARS Holiday 2015ก็ได้ทำการเห่อไปให้ชมหมดแล้วกับไอเทมที่ใส่มีนะคะส่วนไอเทมอื่นเพิ่มเติมยังสามารถเข้าไปดูได้ที่ Counter NARS นะคะใครลองชิ้นไหนแล้วถูกใจก็มาแชร์ให้ใส่ฟังบ้างเดี๋ยวจะตามไปลองด้วยนะคะสำหรับราคาเดี๋ยวใส่จะลงไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปชมได้ที่ Facebook ของ NARS Cosmetics นะคะเดี๋ยวใส่ขึ้นลิงก์ไว้ให้ตามนี้ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะถูกใจกันนะคะก็ขอขอบคุณ NARS Thailand มากๆที่ส่งไอเทมใหม่มาให้ได้แชร์ให้เพื่อนๆชมเรื่อยๆค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย